สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการจัวนัมเบอร์หรือสักตัวเลขกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.กับอ้วนลังปาและเดี๋ยวบางพีค่ะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะหลังจากทานข้าวแล้วโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับลองพิจารณาดูว่ามีเบอร์อะไรบ้างครับอยากรู้อยากทราบ SMS มาได้ที่4642828หรือโทรร่วมรายการได้ที่ทั่วโลกนะคะ1-8-6-9-4-5-1-4-5หรือ02-942-3319 02-942-3498ชีวิตเราเนี่ยมีทางเลือกหลากหลายมากเลยนะคะใช่จ้ารู้สึกวันนี้ฉันแบบมีความรู้สึกฉันมีความสุขมากเลยตรงนั้นวันนี้มีความรู้สึกว่าเดินเข้ามาในห้องส่งชีวิตดี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 ใช่ไหมตรงนั้นนะเธอรู้ไหมคือมีความรู้สึกว่าเมื่อคืนหลังจากเลิกงานไปเนี่ยหลังจากที่กลับบ้านไปขับรถเนี่ยขับรถไปหาเพื่อนเขาเรียกว่ารูเมทอะพูดง่ายๆแล้วไปเจอรูเมทถามว่าแปลว่าชู้ใช่ไหมคะไม่ใช่ชู้เขาเรียกว่าเพื่อนนะผู้ชายข้างทางก็อ้าวเอ้ยไม่ใช่ผู้ชายข้างทางนะเราไปหารูเมทแล้วก็เพื่อนของรูเมทอีกทีก็ถามมาอีกแล้วเหรอคนกะหรี่อุ้ยมันพูดฉันแรงขนาดนี้ฉันตกใจมากเลยอ่ะเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันมาตลอดทั้งชีวิตมันว่าฉันว่าฉันเป็นกะหรี่นะมันก็ว่าฉันว่าไงรู้ไหมพวกมีการศึกษาไอ้พวกไม่มีการศึกษานี่แหละงั้นเธอก็ดีกว่าฉันนะสิเธอได้ตังค์ฉันอ่ะมีแต่เพเสียตังค์ตลอดเสร็จแล้วมันฉันบอกก่อนว่าไงรู้ไหมเธอฉันเครียดมากเลยฉันบอกว่าคนน่ะนะถ้ามันจะบันดอกนะการศึกษาไม่ต้องนะคะเพราะทุกวันนี้คนที่มันดอกในค่าของการศึกษาก็มีเยอะเท่านั้นน่ะมันปี๊ดใส่ทันเลยถึงคิดดูคนเราเนาะเจอหน้าเนี่ยเออใช่ก็เหมือนภาษาจีนที่เขาบอกว่าหยกที่ยังไม่เจรนัยเนี่ยยังไม่งดงามยังไม่เป็นรูปพรรณใช่เหมือนคนที่ยังไม่เรียนรู้อ่ะก็ยังไม่รู้เหตุและผลใช่ง้อฉันไปหาคนรักไอ้เคยเพื่อนรูเมทแต่ฉันโดนเพื่อนของรูเมทที่มันมีอะไรกันมาก่อนมาว่าฉันเขาหาว่าฉันเป็นมือที่สามเธอพอสอนเนี้ยนะคะแหมผู้ชายมันก็มองยากลำบาก เพราะว่าส่วนใหญ่อะฉะกันเองอะค่ะ ใช่ไหมแต่ช่างกล้องของเราไม่ได้ฉะกันเองนะจะบอกให้ช่างกล้องของเราเป็นผู้ชาย 100% เต็มเขาว่าฉันเป็นมือที่สามคือมันมีอำเภออยู่อำเภอหนึ่งอะค่ะอำเภออะไรจ้าวัดแถวนั้นเขามาบริจาคของเก่าที่เรายังเลิกใช้แล้วเนี่ยเขาก็เอาไปรียูสรีไฟลิ่งทำประโยชน์ขึ้นมาใหม่นะครับเขามาจากเขาฉากกันเขาฉากกันเลยใช่ไหมแต่ฉันนั้นเจ็บใจยังฝังใจอยู่ก็หาว่าฉันเป็นมือที่3ฉันก็เลยถามว่ามือที่3แล้วไงกันเมื่อแฟนมึงดีใจให้กูก็เลยเป็นมือที่3มันมีปัญหามั้ยเท่านั้นแหละฉันขับรถกลับบ้านเลยเพราะมันไปตามพวกมันมาเธอคิดดูมันมาตีนที่3เลยค่ะไม่ดีค่ะไม่ดีค่ะเราจะเบรกก่อนหรือว่าคุณมานพรออยู่นะคะอย่าลืมก่อนที่จะเบรกอย่าลืม SMS นะครับ4642828ส่งมาร่วมนะครับหรือว่าสอบถามคำถามได้อ้วนจะมาตอบเสนอท่านผู้ชมนะครับก่อนที่จะมาถึงคุณมานพตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่ครับแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมถ้าของแถมมันไม่มีหรอกเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่
ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะรายการยูนิเวิร์สอีกครั้งครับว่าค่ะค่ะอย่าลืมนะคะRVB บัญชีกิจและกฎหมายรับจ้างทำบัญชีนะคะจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทหรือมีปัญหาเรื่องการงงการเงินนะคะโทรได้ค่ะตกงงตกงานโทรได้ค่ะ023373274นะคะแล้วมือถือล่ะมือถือ061593244 2จดทันไหมคะอีกทีนึงนะคะ061593244 2รับจ้างบัญชีค่ะเดี๋ยวรับจ้างทำบัญชีจ้ารับจ้างทำบัญชีแล้วก็ตอนนี้รับสมัครพนักงานด้วยนะคะตรงนั้นคุณเดียรับสมัครพนักงานด้วยนะคะสาวๆสวยๆไม่ต้องนะคะขอหนุ่มไม่ใช่นะจ๊ะขอคนมีความสามารถนะจ๊ะตรงนั้นขยันซื่อสัตย์อดทนใช่เพราะดิฉันน่ะเลี้ยงพนักงานอย่างดีค่ะไม่มีอดไม่มีอดใช่ไหมคือไม่มีก็อดอะค่ะใช่ไม่มีก็อดกันใช่ไหมคะคุณมานพรออยู่ค่ะคุณมานพผลรวมนะคะ37เลขท้าย1925ค่ะความหมายของ37เนี่ยนะครับคือเป็นคู่3กับ7เมื่อมันจบพบกันมาอยู่คู่กันเนี่ยมันเป็นเลขของคำว่าความพิพาทหรือว่ามีความบาดหมางอยู่ในตัวของเองอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเสมอๆกับคู่เลขนี้ครับหรือว่าเลขคู่นี้ตรงนี้กับประมาณใช่นะครับคุณจะได้พบเจอและอาจจะได้วนเวียนอยู่กับเรื่องการผ่าตัดเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยหรือถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรักษายากค่อนข้างนิดนึงชีวิตของคุณจะไม่ค่อยรับรื่นเท่าที่ควรเพราะความหมายของเลข37เนี่ยมันมีอาถรรพ์อยู่ในตัวของมันเองมันแรงด้วยกันทั้งคู่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับโรคเขาเรียกว่าโรคความดันนะครับหัวใจโรคอัมพาตใช่ค่ะมันจะมาเป็นชุดเลยค่ะครับผมตรงนั้นครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าให้ผู้อื่นนะครับชักจูงคุณได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าชีวิตของคุณต้องมั่นใจในตัวเองจุดพลังในตัวเองออกมาใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงคุณถ้ามีหนี้สินค่อนข้างเยอะคุณจะค่อนข้างใช้ได้จะใช้ยากนะครับแล้วหนทางในการใช้หนี้ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนี่คือความหมายของเลข37ค่ะแล้วเลขข้างในล่ะคะ1925ล่ะคะ19เป็นเลขดีครับคือจะมีความสำเร็จในตัวเองคือหมายความว่าคุณจะมาทำ
ภารกิจเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสำเร็จค่อนข้างได้ง่ายเพราะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยช่วยเหลือให้คุณทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จแต่มาเจอ2-5นะครับคือคุณมานพน่าจะเป็นผู้ชายคุณโชคดีอย่างตรงที่ว่าคุณจะมีเพศตรงข้ามให้การช่วยเหลือสำหรับความหมายของเลข2-5ถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับใช้อยู่จะไม่ดีเพราะจะโดนสุภาพบุรุษเอาเปรียบแต่นี่เป็นผู้ชายคือเพศตรงข้ามเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ซ้ำไปด้วยครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำอะไรและมีความคิดอ่านค่อนข้างที่จะการมีชีวิตคู่เนี่ยเราอย่าไปถือว่าผู้หญิงจะเป็นช้างเท้าหลังนะคะจะเราควรจะเดินเคียงคู่กันไปอะค่ะใช่ครับตรงนั้นบอกแล้วนะครับว่าช้างมีสี่ขาถ้าช้างเท้าหน้าเดินช้างเท้าหลังเจ็บช้างก็ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคู่กันก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับโดยภาพรวมสำหรับของคุณมานพและค่อนข้างที่จะเบอร์นี้ค่อนข้างเรียนใช้ได้แต่คุณต้องมีความอดทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องมีสติสัมปชัญญะค่อนข้างดีแล้วก็การที่คุณจะไปทำธุรกิจทำอะไรคุณต้องปรึกษาอย่างดีเพราะโอกาสที่คุณจะเป็นหนี้ดร.เทียมโชควัฒนาเคยบอกไว้ในหนังสือคำสอนดร.เทียมว่าจ้ะยิ้มทนในสิ่งที่คนอื่นทนไม่ได้และคุณจะมีความเจริญนะคะจริงครับคุณมานพค่ะคุณธานีต่อเลยค่ะผลรวมนะคะ50เลขท้าย9753ค่ะ9753อันนี้นะครับความหมายของเลข0คือเน้นคือถ้าคุณธานีน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับเพราะถ้าเป็นสุภาพสตรีใช้เบอร์50ภาพรวมใน50แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะถ้าไปเจอเลขที่ไม่ดีโอกาสที่คุณจะเป็นโสดจะมีสูงแต่ถ้าสุภาพสตรีใช้คุณต้องบริหารเสน่ห์ของคุณให้ดีเพราะไม่งั้นคุณจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวกับไปทำให้ครอบครัวคนอื่นเขาบาดหมางและทะเลาะวิวาทได้ตรงนั้นนะครับพอเลข50เป็นเลขเขาเรียกว่าความพลิกผันอยู่ตลอดเวลาตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งทั้งโชคดีและโชคร้ายใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉันเนี่ยประสบมากับตัวเลยนะคะว้าวมีความรู้สึกว่า90ล้านมามางวดนี้แน่นอนแน่นอนเลยใช่ไหมครับตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉันอายุ50จากตรงนั้นคุณอาจจะโชคดีได้สิ่งที่ฟุกฟุกแต่ในบางครั้งคุณก็เขาเรียกอะไรนะทุกขลาภอะประมาณนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องหมั่นทำบุญไม่เป็นไรหรอกค่ะขอให้มันมีลาภไว้ก่อนเลยค่ะทุกเมื่อมาทีหลังอะมีแล้วค่อยๆแก้ไปตรงนั้นใช่ไหมครับตรงนั้นมาแล้วเสร็จแล้ว97เนี่ยเป็นเลขของความสำเร็จรุ่งโรจน์คุณมีอำนาจในตัวคุณเองคุณจะพูดจาอะไรก็แล้วแต่ลูกน้องบริวารจะเชื่อมั่นในตัวคุณเองค่อนข้างสูงมากแล้วคุณก็จะมีโชคลาภเนืองๆแล้วก็ผู้ใหญ่จะให้ความศรัทธาแต่มีข้อแม้นะครับคุณอย่าประมาททุกๆอย่างในทุกย่างก้าวเพราะจะทำให้คุณเจอประสบบัติเหตุได้ค่อนข้างที่จะง่ายได้นะครับหรือไม่งั้นขึ้นมาคุณก็อาจจะโดนลอบทำลายหรือเลื่อยขาเก้าอี้ได้ครับเพราะฉะนั้นพี่พวกชอบแทงข้างหลังอะสิใช่เขาเรียกว่าไม่ได้แทงข้างหลังเขาแทงตรงๆเลยคือพูดง่ายใช่นะพวกนี้นะเขาจะมีอยู่อย่างนึงนะถ้ารู้ว่าตัวเองอะสู้เขาไม่ได้ก็จะทำตัวจะต้องมีคนอิจฉาริษยาใช่เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมทำตัวเป็นนกสองหัวเลยกับเขาเรียกว่าทำนมเป็นนกสองหัวนะมีความนกสองหัวกับหมาสองรังเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันค่ะก็คือทำเป็นนกสองหัวคือทำตัวเป็นคนกลางนะแต่มีเส้นบางๆของความตอแหลกปิดบังเอาไว้คิดว่าฉันน่ะเป็นคนดีแต่ที่ไหนได้ฉันน่ะประสงค์ร้ายอยู่แล้วตรงนั้นตกลงบางนี่เองดีฉันกลัวอย่างหนาสิยะเส้นบางๆขั้นกลางระหว่างความตอแหลกกับความจริงเธอเข้าใจไหมนี่แหละอีพวกนักเจรจาท่านเจอมาเยอะมาเป็นตอแหลกไปแล้วใช่แล้วมาดู53ละคะ53เป็นเลขของความล้มเหลวนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังอารมณ์ของคุณเป็นอย่างมากเพราะอารมณ์ของคุณค่อนข้างที่ว่าถ้ามันปี๊ดขึ้นมาเมื่อไหร่คุณจะหยุดยั้งไม่อยู่คุณต้องระมัดระวังตั้งสติใช่ขนาดจิตค่ะอย่าออกนอกลู่นอกทางเป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าไปเชื่ออีพวกบ่าวช่างยุยงส่งเสริมนะเพราะอีพวกนี้หวังดีจะประสงค์ร้ายก็เหมือนอย่างที่บอกเอสเอ็มเอสด่วนมาจากคุณปัทมาค่ะเอางั้นเลยสิคะเลข8677822บวกบวกสิคะตรงนั้นเท่าไหร่คุณปัทมาอยากถามว่าเบอร์นี้ใช้แล้วดีอย่างไรใช่ไหมคะได้เลยความหมายของ22ของคุณเนี่ยเอาง่ายๆสบายๆนะคุณปัทมาทำอะไรอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนบางครั้งคุณทุ่มเทจนสุดตัวสุดโต่งเลยนะครับแต่เขาเรียกว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนแบบ
ทำดีแค่เสมอตัวนะและอีกอย่างหนึ่งคุณต้องระมัดระวังคุณจะโดนชักจูงง่ายแต่ถึงอย่างไรนะคะคุณปัทมาขาดิฉันเชื่อว่าแล้วคุณก็สามารถทำได้การเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดี อยู่ในที่ที่ดีคบหาคนดีกัลยาณมิตรแล้วคุณจะได้ดีค่ะแต่ต้องอดทนนิดนึงค่ะใช่เพราะความหมายของเลข4ตัวท้ายเนี่ยคือคุณเป็นคนที่อ่อนแอโดนชักจูงง่ายนะครับคุณจะระสำระสายเพราะคำพูดของคนง่ายๆเพราะคุณปัทมาไม่ได้ควายนะคะที่ต้องมีคนมาโจงอะค่ะค่ะเข้าใจจากความหมายของเลขคือตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคุณจะต้องวุ่นวายและกระเด็ดหน่วยสำหรับคนอื่นอยู่เสมอนะคะระวังไว้นิดนึงอย่าให้คนอื่นมาชักจูงเลยง่ายและทุกย่างก้าวที่การเดินทางระมัดระวังอุบัติเหตุให้อย่างมากๆแล้วเลข22เนี่ยเขาเรียกเป็นเลขของความเพ้อฝันพูดง่ายฝันจินตนาการว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำนู่นอยากทำนี่เพราะฉะนั้นอันนี้จะไปพัวพันกัน18เนี่ยคือมันจะทำให้คนอื่นเขาเห็นแล้วเนี่ยเรากลายเป็นคนหัวอ่อนและหลอกลวงง่ายทั้งที่เราเป็นคนที่มีความจริงใจทำเกินช่วงนี้เนี่ย มันมีนิดนึงนะคะนอแรดนะคะ ตอนเนี้ย หลายคนเดือดร้อนเพราะว่าเจอหนอแรดค่ะนำเข้ามานะคะใช่ไหมคะเธอเข้าใจไหมแถวบ้านดิฉันเลยค่ะทำไมนะแถวนี้ก็มีนะเนี่ยค่ะคนเราอย่าไปว่าเขาแรกนะคะทุกวันนี้นะความจริงมันไม่มีถ้าภาษาชาวบ้านเลยเขาเรียกว่าความตอแหลนะคะถ้าตอแหลมาก็ตอแหลกลับถึงจะไม่นี่พูดจาอะไรเนี่ยเธอตอนนี้เรากำลังออกสื่อนะคะชาวบ้านชาวบ้านหน่อแรกเนี่ยหน่อแรกใครๆเขาเรียกแรกแรกค่ะความหมายของแรกมันคืออะไรตอนนี้เราก็พูดแบบตรงๆแรกคือความอดทนค่ะเพราะ BS ค่ะผสมควายเนี่ยก็อดทนและขยันขันแข็งนะคะจ้ะถ้ารวมกันแล้วเป็นแควดค่ะแควดค่ะอย่าลืมนะครับคุณปัทมาตอบให้แล้วนะคะชัดเจนอ่ะมาคุณต่อไปเลยคุณสุปานีนะคะผลรวมเนี่ย42เลขท้าย2990ค่ะ2990-42เป็นเลขของเทพีแห่งโชคลาภนะครับคือคุณทำอะไรคุณก็จะมีความสำเร็จในตัวคุณเองมั่นใจในตนเองถึงคุณจะเป็นผู้หญิงที่จะดูไม่สวยนะคะแต่ก็สามีก็หลงรักเพราะสามีฉันน่ะอร่อยไงคะอร่อย อร่อยเลยใช่ไหมครับตรงนี้นะโอเคนะครับตรงนั้นแล้วรูปก็งามนามก็เพราะนะครับคุณสุปราณีใช่คุณสุปราณีอ่ะ29เป็นเลขของความทุกความผิดหวังโดดเดี่ยวคุณจะพยายามไขว่คว้าหาความสุขความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาเกียรติยศชื่อเสียงแต่บางครั้งมันไม่ได้ตามที่คุณต้องการเพราะคุณจะต้องผิดหวังอยู่สม่ำเสมอนะครับคือตรงนี้มันเหมือนเลขกรรมเก่าพูดง่ายคุณอาจจะกำพร้าบิดามารดาก็ได้ตรงนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณจะต้องโดนอิจฉาริษยาและถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอๆนะครับแล้วคุณจะต้องเหมือนมีความรู้สึกว่าบางครั้งเมื่อโดนกดดันฉันก็มีดีอยากจะอวดแต่ฉันไม่ได้อวดดีแต่คนอื่นเขาบอกว่าบิดามารดาเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารพระอาหารหันต์ที่อยู่ในบ้านนะคะใช่ครับตรงนั้นควรจะดูแลท่านดีๆนะคะใช่ครับแล้ว29ระวังให้ดีนะอาจจะโดนปองทำร้ายได้นี่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีหรือต้องเป็นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วอ้วนเอาความหมายของเลข29เนี่ยมาอธิบายให้ฟังนะครับมาเลข90เลยเลข90เป็นเลขของสิ่งที่ดีลับนะครับหรืออำนาจมืดหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูคุณจะมีรางสังหรณ์ที่แม่นยำนะครับแล้วคุณทำอะไรขอให้คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณแต่คุณต้องเป็นคนดีนะครับตรงนั้นเวลาจนเงินขาดกระเป๋าคุณมีความสุขแต่เวลาคุณมีเงินแต่กระเป๋าคุณจะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลามันตรงกันข้ามกันอยู่เสมอสำหรับความหมายของเลขนี้โดยภาพรวมของคุณสปรานีนะครับขอให้ยึดมั่นในสิ่งความดีเดินทางในสิ่งได้ทำที่ดีคุณจะพบกับความสุขได้ไม่ยากนะครับตรงนี้มี SMS เข้ามา0866047817อธิบายไปแล้วนะครับใช่ครับคุณคือ78ไม่สบายสุธีนะครับอธิบายไปแล้วนะครับแต่1-1เนี่ยเป็นเรื่องของความสำเร็จคุณไขว่คว้าหาความสำเร็จคุณอยากจะประสบความสำเร็จจุดเสมอแล้วคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคุณสุธีเขาบอกผมผิดเหรอผมผิดเหรอไม่ผิดทำไมอ่ะคนเราเนี่ย uh-huh. ต้องมีการแอคทีฟต้องมีความกระตือรือร้นต้องขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งที่ดีค่ะใช่ครับตรงเขามันจะมีความมุมานะขยันหมั่นเพียรอยากประสบความสำเร็จตั้งใจสิ่งใดแล้วขอให้คุณไปประสบความสำเร็จอันนี้นะขอให้คุณมาสึกเกี่ยวกับเรื่องถ้าเอาแบบตรงๆก็คือ
อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเสี่ยงอ่ะคุณชอบหมายเลขเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเสี่ยงอ่ะคุณชอบนะแล้วก็อย่างนึงถ้าเป็นไปได้งานกลางคืนเนี้ยโอเคเข้าทางคุณเลยเอาหมายเลขเนี้ย7811เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องทำไมถึงชอบทำงานกลางคืนหรือเปล่าครับอ่ะฮะว่ามันไม่ร้อนอ๋อมันไม่ร้อนใช่มั้ยฉันน่ะชอบกลางคืนอยู่แล้วเพราะฉันก็ไปกลางคืนมาอยู่เหมือนกันอันนะคุณจะเคยหาความสำเร็จได้รับรองไม่อยากจะบอกคำว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็เมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้เป็นงานศพว่ามาสงสารอาม่านิดหนึ่งแต่อาม่าก็เป็นคนดีนะเช้าขึ้นมาก็มาทานโจ๊กด้วยกันก็ไปงานศพทีไรเนี่ย uh-huh. เจ้าภาพเขาชอบมาบอกว่า uh-huh. ขอบคุณมากนะคะฉันก็เกือบลืมตัวทุกทียินดีค่ะยินดีที่เอามาตายเหรอต้องขออภัยนะคะ คือเรายินดีที่จะ uh-huh. ไปร่วมงานผู้ uh-huh. วัยชนอะไรประมาณนั้นใช่ครับโอ okay. ไม่ให้ยินดีที่ท่านเสียชีวิตเสียชีวิตนะสรุปกันง่ายๆเลยในความรู้สึกแล้วของคือของคุณสุปราณีคุณสุปราณีนะครับคุณสตีบอกแล้วโอเคนะตรงนั้นคุณสุปราณีนี่ก็เลขตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับคุณพิพัฒน์เข้ามาอีกแล้ว SS ทะเบียนรถก็ว่า9115ใช่มั้ยก็เลขทะเบียนรถ924รวมแล้วเนี่ย15เลขตัวเดียวคือ6ใช่ความหมายของเลขทะเบียนรถอันนี้คือจะเป็นเลขของเขาเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่กับรถแล้วเดินทางบ่อยค่อนข้างมากทำธุรกิจทำมาค้าขายจะส่งเสริมเกี่ยวกับดีเกี่ยวกับรถคันนี้ดีนะครับสำหรับคุณพิพัฒน์แต่คุณอยู่ในสิ่งในธรรมนะบอกได้เลยนะรถคันนี้นะคุณจะผูกพันมากแล้วคุณจะมีความสุขมากกับการใช้รถคันนี้เผลอๆนะเขาเรียกอะไรนะรักมากกว่าลูกกว่าเมียว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยแหละอ้าวจริงๆเพราะความหมายของเลขของเขาค่อนข้างโอเคมากเลยนะเพราะว่าของเขาเนี่ยนิสัยของเขาเขาเป็นคนที่ร่าเริงจิตใจแจ่มใสแล้วคือทะเบียนรถเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วของเขาจะมีความสุขกับการใช้รถคันนี้แล้วเลข4มันเกี่ยวกับเรื่องเงินเขาชอบใช้รถคันนี้เกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินหาเงินและใครที่มาทำให้รถของเขาโมหมองเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเจ็บใจบ้าสำหรับคุณพิพัฒน์อ่ะจริงๆในความรู้สึกส่วนตัวแล้วเป็นอย่างนั้นก็อย่าประมาทแล้วก็เมาไม่ขับนะคะใช่มาไม่ขับวิธีแก้ทำไงคะถ้าดื่มเข้าไปอะไรวิธีแก้ดื่มไม่ทันก็เตรียมซาลาเปาสิคะอย่าลืมค่ะนมเปรี้ยวด้วย2ขวดอันนี้คือมุกเก่ามากเลยไม่ใช่เวลาติดคุกจะได้ไม่หิวอันนี้อย่าเอาตัวอย่างแบบอ้วนนะเป็นสิ่งที่ถ้าเมาขับกลับรถสาธารณะขับแท็กซี่หรือไม่ก็เปิดโรงแรมนอนเหมือนเธอไงคะใช่อ้วนทำไม่ดีนะคือพูดตรงๆอย่าเอาแบบอย่างนะเวลาอ้วนดื่มเหล้าแอลกอฮอล์มานะอ้วนจะคิดอยู่ว่าไฟเหลืองอะแปลว่าให้ไฟเขียวแปลว่าให้ไปสีส้มแปลว่าให้รีบไปสีแดงนี่มองให้ดีแล้วค่อยไปตรงนั้นแต่ปัจจุบันไม่มีเจ้าหน้าที่มีกล้องนะมีแต่เสียแล้วก็เสียอ้วนทำในสิ่งนี้ไม่ดีนะบอกตรงๆท่านผู้ชมอย่าเรียนแบบมันเป็นนิสัยค่อนข้างที่ไม่ดีมากพอเขาจับได้สาระเลยค่ะ วันนี้มีสาระมากเลยนะคะ แต่ที่พูดมาเนี่ยค่ะว่าโอเคค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบเค้าเรียกเหมือนคนเก็บกดเนาะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังโอเคนะคุณวารินค่ะคุณวารินนะครับผลรวมนะคะ46เลข4ตัว7079ค่ะ46เป็นเลขของความหยิ่งทะนงเชื่อมั่นในตัวของคุณเองคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในการทำมาหากินหรือไว้พิปัญญาของคุณแต่คุณจะติดอยู่ที่ว่าคุณชอบใช้ของแบรนด์เนมติดเขาเรียกว่าใช้ของหรูๆพูดง่ายๆถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ยิงในทะเลก็แพงนะคะแล้วประเทศไทยเราไม่สนับสนุนของเรียนแบบนะคะจ้ะเพราะดูอย่างดิฉันสิคะจ้ะใครมาเรียนแบบดิฉันได้ล่ะคะจ้าไม่มีมีพี่ตุ๊กของปันกันนะคะจ้าเธอก็พยายามโพสน้องชงน้องแชมป์ก็พยายามช่วยสนับสนุนใช่แล้วบอกว่าเดียว2ตรงไหนคะแต่ว่าพี่ตุ๊กก็เป็นพี่ที่น่ารักใช่ตอนนั้นเราช่วยกันเคารพมาเดี๋ยวไม่จบมาคุณเสร็จแล้วเนี่ยถึงแม้คุณจะแข่งนอกแต่จิตใจคุณอ่อนไหวแล้วคุณอ่อนแอพูดง่ายและอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองมากนะยึดถือกติว่าตนเป็นที่พึ่งของตนน่ะชีวิตคุณจะดิ่งลงเหวได้ง่ายนี่คือความหมายของเลข46ขอให้คุณหมั่นทำบุญสวดสมาธิเธอเคยดูหนังไทยไหมพระเอกกระหนักเอกขึ้นมาเนี่ยถ้าพระเอกโดนยิงตูมปึ๊บตื่นขึ้นมาตูมปุ๊บไปนอนอยู่โรงพยาบาลก็ถามว่าที่นี่ที่ไหนลืมไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่หรอกฉันอยากจะถามว่าขณะที่ไปอยู่โรงพยาบาลตื่นขึ้นมาตูมปุ๊บนี่ขึ้นมาอ๋อแฮปปี้แลนด์ละมั้งนี่คือเธอเคยดูหนังไทยไหม
เวลาพระเอกโดนยิงขึ้นมาโตปุ้มพอรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมานะที่ไหนคะที่เนี่ยอ๋อแฮปปี้แลนด์เดลามิดละมั้งในขณะที่ตัวเองโดนยิงอ่ะตกลงเนี่ยทั้งสองที่เนี่ยเด็กรุ่นนี้เขาไม่รู้จักกันเลยนะครับใช่ไหมจ๊ะโอเคงั้นก็สวนสยามเขารู้จักแต่อะควาเรียมอะไรอะควาเรียมตรงนั้นเนาะโอเคเอามาเดี๋ยวไม่จบตรงนั้นแล้ว07เป็นเลขของภาระหนักหนาที่คุณต้องแบกไว้อยู่ตลอดเวลาคุณจะยืดเยื้อเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆคุณบางครั้งเนี่ยคุณท้อพอคุณท้อแล้วคุณก็จะเหมือนว่าบักหมมท้อเขาไว้ลิงถือไม่ใช่เหรอคะใช่ก็บอกแล้วท้อเขาไว้ลิงถือตกลงเราได้สปอนเซอร์จากยาหม่องป่ะฮะเนี่ยตอนนั้นเราหน่อยอีกทีนึงได้ไหมบอกอย่าท้อเพราะท้อเขาไว้ดีนะคะใครต้องการให้เราโฆษณาสินค้าหรืออะไรเนี่ยใช่ค่ะโทรมาหาเราได้เลยค่ะ1-800-694-5145หรือมีปัญหาเรื่องตัวเลขเหมือนกับตอนนี้เราก็กำลังพูดคุณวารินคุณวารินนะอ่ะ07เนี่ยคุณจะต้องไปผูกพันกับเรื่องคดีความตรงนั้นนะครับระวังให้ดีนิดนึงอันนี้หมายความว่าไม่ได้เป็นนักทุกคนคือคนเขาเรียกว่าความเชื่อของแต่ละบุคคลอันนี้ไม่ได้หมายว่าเป็นทุกคนนะครับและอย่างโรคภัยไข้เจ็บจะแฝงคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นหายหายนะครับธาตุของคุณเนี่ยเป็นค่อนข้างธาตุไฟเพราะฉะนั้นคุณจะคลุกกลุ่นด้วยความโกรธอยู่สม่ำเสมอนะครับส่วนความรักเนี่ยคุณจะมีแต่เรื่องสิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกว่าความบาดหมางวิวาทเกลียดชังกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นระวังให้ดีในการใช้แล้วสติเองช้ำเองใช่ไหมฮะคนอื่นเองต้องร้องไห้ใช่ไหมครับระวังสติให้ดีมา79เลยครับเป็นเลขของคุณที่คุณจะได้มรดกจากการสูญเสียเมื่อคุณได้คุณจะต้องมีเสียตรงนั้นขึ้นมาและอย่างในชีวิตของคุณจะโลดโผนอยู่ตลอดเวลาคุณเอาตัวรอดเก่งนะแต่ในทางชีวิตของคุณแล้วนะบางครั้งคุณน่าเชื่ออดรมหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องหมั่นทำบุญนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่รักอิสระการให้ทานเนี่ยให้ตามกำลังของคุณนะคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่จิตใจของคุณนะคะครับตั้งอยากจะให้คนอื่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วการให้อีกอย่างหนึ่งที่คุณไม่ต้องเสียอะไรเลยคือการให้อภัยค่ะใช่ครับตรงนั้นการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่สำหรับน้องอ้วนนะอย่าเอาตัวอย่างนะคะการเขาเรียกอะไรนะสิอย่าพูดเลยมีแต่คนเขาว่าเธออ่ะเพราะวันนี้กินกล้วยอ้อยหมายอย่างอ๋อกินไปเดี๋ยวจะไปฟาดงวงฟาดงาโดนคนอื่นเขา79เป็นเลขที่พูดตรงไปตรงมานะครับคุณไม่ชอบการเบียดเบียนนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณจะโดนเสมอในภาพรวมของคุณวรินทร์ขอให้คุณเชื่อมั่นและตั้งใจในตัวเองจิตใจเข้มแข็งอย่าโลเลแล้วอย่าเชื่อคนรอบข้างที่เป่าหูคุณจะเดินไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเลยนะครับมี SMS เข้ามาพิจารณานะคะจ้าคุณแดนนะคะคุณเดคุณเคนช่วยดูเลขทะเบียนรถให้ผมหน่อยครับ98นะครับตรงนี้เป็นเลขของอันตรายคุณขับรถคันนี้นะคุณจะไปเจออุบัติเหตุหรือเรื่องราวต่างๆตามทางเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งแล้วชีวิตของคุณที่ใช้รถคันนี้จะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับตรงนี้และอย่างหนึ่งทุกอย่าประมาทอย่าประมาทแล้วก็ตรงนี้นะครับออกกำลังกายรับประทานอาหารดีๆของคุณก็มีเห็ดหลินจือขายด้วยนี่ใช่เห็ดหลินจือบำรุงปอดตับต้านอนุมูลอิสระถูกต้องครับเบลละ2บาทตรงนั้นนะครับและอีกอย่างนึงถึงแม้คุณจะเพราะว่าที่ก็คุณเล่นพูดว่าไม่ดีขนาดนี้เนี่ยรถคันนึงเนี่ยบางทีราคาอย่างถูกๆมันก็เหยียบล้านใช่มันไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนรถกันได้ง่ายๆใช่แล้วเลขทะเบียนรถก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนกันได้ง่ายๆจ้ะตรงนั้นนะคะจ้ะก็ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทนะครับได้เลยครับอ่ะคุณวารินนะครับตรงนี้เรียบก็คือสรุปคุณวารินนิดนึงคือคุณวารินเนี่ยก็คือต้องมั่นตั้งใจในเขาเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองอย่าฟังคนอื่นเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่มาจุดพลังในตัวเองออกมาคุณราตรีค่ะผลรวม38คุณราตรีเลขท้าย0878 0878ก็คือภาพรวมเป็นเลขของความลุ่มหลงเร่าร้อนโมหะจริตเหมือนว่าชีวิตฉันน่ะโอ้ยโลกทั้งใบฉันแบกมันอยู่คนเดียวตัวนั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยคนเรามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะสิ่งดีทั้งสิ่งที่ไม่ดีคุณราตรีเขาบอกว่าฉันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะไม่ใช่เขาเรียกว่าดูตามตัวเลขโทรศัพท์ใช่มั่วป่ะเนี่ยมั่วเปล่าไม่ได้มั่ว
ความผวนผันมีหลักการหรือเปล่าเนี่ยมีแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ขอบอกได้เลยว่าเพราะฉะนั้นคุณเชื่อในสิ่งเร็ดล้ำเอาไว้แล้วก็นับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยปัดเป่าให้คุณจากร้ายกลายเป็นดีนะครับเพราะว่าคุณราตรีนะครับคุณต้องยับยั้งชั่งใจไว้ทุกอย่างคุณราตรีนะคะใช่ครับศรัทธาได้แต่อย่าลุ่มหลงนะคะใช่ครับตรงนั้นคุณต้องพิจารณาธรรมะชโยเราความจริงเอาเป็นธรรมะสวัสดีดีกว่าค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจคุณเลยนะครับขอให้คุณคิดในสิ่งที่ดีเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีการกระทำดีๆมันจะตอบมาตอบสนองคุณนะครับเพราะความหมายของ38คุณจะไม่ล่มหลงเกี่ยวกับเรื่องทางคุณราตรีขาจะไม่ล่มหลงเราศรัทธาเราอย่าล่มหลงใช่ครับอย่าไปล่มหลงกับเรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเผชิญเกี่ยวกับเรื่องด้านไฟไหม้ตรงนี้คุณอาจจะต้องไปเจอหรือว่าโดนน้ำร้อนลวกหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้อย่าประมาทนะครับคุณต้องเชื่อมั่นแล้วก็ดูแลใจให้ดีทุกขณะจิตเลยนะคะใช่ครับตรงนั้นใช่ครับตรงนั้นคุณราตรีแล้วมาเจอ08เป็นเลขของอารมณ์ค่อนข้างที่รุนแรงมันจะผนวกกับความ38เมื่อคุณไม่ได้ยังใจอารมณ์ของคุณจะขึ้นพออารมณ์ของคุณขึ้นเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่เกี้ยวกาดและอารมณ์ร้อนและวู่วามขาดสติไปโดยปริยายตรงนั้นนะครับอย่าเชื่อใจตนเองมากแล้วต้องร้อนเนี่ยใช่ครับก็ควรจะเอาน้ำเย็นลูบไม่ใช่ว่าคุณโหมไฟเข้าไปนะครับใช่เพราะว่าความหมายของ08มันจะยิ่งเดือด08เนี่ยมันจะมีความโกรธบ้าบินอยู่ในตัวของเองบวกกับ38แล้วเนี่ยที่คนมาพูดปั่นหูยุยงแป๊บหนึ่งถ้าคุณไม่มีสติคุณจะหลุดเลยตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ดีนะครับสังเกตดีดูเอานะคะคุณใช่ครับแล้วก็ระวังมีข้อสงสัยหรืออะไรเนี่ยโทรมาหาคุณอ้วนได้ได้ครับ0928805624ก็คือหลังมาถ้าอยากพูดคุยด้วยอ้วนยินดีตอบให้โดยที่ว่าไม่คิดเงินนะครับบ้านเลขที่เขาอยู่ที่กิ่งแก้วป่ะคะเลขที่209โอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงชื่อคุณกิ่งแก้วใช่คุณกิ่งแก้วอ่ะเป็นเลข78เป็นเลขของมิตรมาเฟียชักจูงง่ายเหมือนเมื่อสักครู่2ท่านที่อ้วนได้อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องสติให้ดีนะครับคุณจะโดนชักจูงง่ายโดยภาพรวมของคุณรับฟังคนอื่นได้บ้างอะค่ะแต่ว่าใช่ครับรับฟังมาเนี่ยเราต้องมาพิเคราะห์ด้วยตรงนั้นด้วยครับตรงนั้นว่าเป็นยังไงพอภาพรวมของคุณราตรีเธอติดลบค่อนข้างเยอะพอเลข8เยอะดาวราหูค่อนข้างเยอะมากเลขราหูเนี่ยสำรองไว้บ้างลองดูสิครับเราหาเผื่อมาจะทำให้คุณใจเย็นได้บ้างเพราะเบอร์นี้คุณเป็นคนที่ฉุนเฉียวและอารมณ์รุนแรงไม่ไหวของบ้าคือผิดหูนิดคุณปิดทันทีเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่เสียสติค่อนข้างง่ายนะครับในภาพรวมแล้วค่อนข้างที่จะติดลบนะครับสำหรับคุณราตรีคุณกิ่งแก้วนิดหนึ่งค่ะ SMS มาค่ะที่46428 28นะครับบ้านเลขที่209ครับผมถามว่าช่วยให้ดูหน่อยค่ะก็เป็นเลข2บ้านเลข2ก็คือตรงนี้นะเป็นบ้านของผู้คือผู้หญิงค่อนข้างผู้หญิงจะเป็นผู้นำจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดจะมีสติปัญญาค่อนข้างชัดเจนเหมาะกับการที่จะเป็นผู้นำตรงนี้นะครับและอย่างนึงควรแต่งบ้านด้วยน้ำมันจะทำให้บ้านร่มเย็นตรงนี้นะครับและอย่างนึงโดยตำแหน่งของซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือทางด้านเข้าไปเนี่ยครับเจ้าของบ้านเนี่ยคือควรจะปลูกต้นไม้เล็กๆหรือมีหาอ่างน้ำเล็กไว้เนี่ยจะเสริมบ้านให้บ้านคุณร่มเย็นกระซิบนิดนึงนะจ้ากระซิบกระซิบนะกระซิบดังมากเลยปลูกต้นไม้ไว้ด้านซ้ายมือตอนทางเข้านะคะสามีจะเชื่อมั่นในตัวคุณเยอะมากเลยเอาเป็นแบบไม้ประดอกไม้ประดับหรือว่าที่เป็นอะไรกันเนี่ยไม้ที่รับประทานได้ดีคะแล้วแต่ต้องต่ำนิดนึงเตี้ยกับขอบหน้าต่างนิดนึงนะครับอ่ะมาคนสุดท้ายชื่ออะไรนะครับพอดีทำไมรู้เปล่าคะว่าคุณต่อว่าเขาลืมอ๋อบ้านดอกทองบอสเราเองใช่ไหมบอสเราเองว่าอะไรบ้านดอกทองเขาว่าปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยจะทำให้มีเสน่ห์ทำมาค้าขายดีทำมาค้าขายดีจ้ะมาคุณจุอะไรนะคุณจุรินนะเราเข้าไปผิดอีกแล้วคุณจุรินเนี่ยรวมนะคะ37เลขท้าย2721 2721นะครับภาพรวม37เหมือนสักครู่นี้นะครับคือเป็นเลขของความ
บาดหมางการทะเลาะวิวาทตรงนั้นชีวิตจะหักเหขึ้นๆลงๆจะวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่สม่ำเสมอถ้าคุณมีหนี้สินคุณก็ยากที่จะพ้นตรงนี้นะครับจะอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครับที่เลข37แต่27นี่สิคือทำอะไรคุณจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือสมหวังในชีวิตของคุณเลยมันจะสักนิดนึงหนำซ้ำบางครั้งคุณโทษตัวเองว่าทำไมฉันเกิดมาฉันมีกรรมทำไมฉันโชคร้ายทำไมฉันต้องพัดพาสิ่งที่รักแล้วทำไมจะต้องกำพร้าชีวิตฉันจึงเป็นต้องกดดันทำไมฉันจะต้องอะไรแบบนี้นอกจากทนนะคะใช่พระราชนิพนธ์พระมหาชนกนะคะครับผม May all reader be blessed, sharp, wisdom and complex physical health ครับผมจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์ไม่ใช่เพียรแบบโง่ๆนะคะครับผมตรงนี้อู้ฟังไปแล้วชื่นใจตรงนั้นและต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเกี่ยวกับเรื่องอัมพฤกษ์มือชาเท้าชานิดนึงนะครับสำหรับคุณจุรินตรงนั้นและสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนี่เลยเหมือนอ้วนเป๊ะเลยพอพูดไปถูกทับ1 2 3 4 5คำพูดเนี่ยคมกว่าดาบนะฮะใช่มั้ยคำพูดของคุณ1คำเนี่ยอาจจะทำให้คนที่เขาฝังใจเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตนะฮะก็คือเหมือนเขาพูดว่าอย่าพูดอะไรออกไปในขณะที่เราโมโหเพราะคำพูดของเราบางคำอาจจะทำให้ไปอยู่ในใจของชีวิตคำพูดเนี่ยมันอะแล้วแต่คุณจะใช้มันยังไงใช่ครับแต่หลังจากที่คุณพูดไปแล้วเนี่ยคุณจะเป็นทาสของมันใช่ครับซองเนี่ยไม่สมหวังแล้วนะของเนี่ยและอย่างนึงคืออีกอย่างนึงนะสิ่งที่สำคัญก็คืออยากจะบอกคุณจรินเลยนะคะคือบางครั้งเงินทองที่คุณหามาได้อาจจะเสียไปโดยที่คุณไม่คาดคิดและจะเสียไปโดยเขาเรียกว่าไม่สมควรเก็บไม่สมควรเสียคือพูดง่ายหนทางเสียมันมีแล้วเผื่อคุณอาจจะต้องไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดเพราะความหมายของ27เนี่ยจะมีโรคที่ต้องผ่าตัดตรงนี้นะครับแล้วเป็นโรคผิวหนังอยู่ตรงนั้นอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องเยื่อใยพันธะก็มีระวังให้ดีนี้นะครับให้ดีเนี่ยเราดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะจ้ะดื่มรับประทานในสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายออกกำลังกายนะคะครับผ่อนให้เพียงพอเพราะว่ากรณีที่ว่าคุณหมอเนี่ยท่านก็เรียนมาหมอเรียนมาหมอรู้หูอยู่ไหนหูอยู่ไหนใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยด้วยความเคารพนะคะเคยมีค่ะก็รู้จักกันด้วยค่ะว่าคุณหมอค่ะหมดเนื้อหมดตัวเลยค่ะค่ะว่าไงคะคือไม่ได้แบบหลายๆอย่างนะคะคุณหมอก็ไม่ได้เก่งอยู่คนเดียวแต่ว่ามันมีการเผลอเลยค่ะค่ะผ่าตัดไส้ติ่งไปนิดเดียวเองค่ะลืมกลไกเวททองตรงนี้โดนคนไข้ฟ้องหมดตัวเลยค่ะใช่ไหมคะตรงนั้นหมอก็เลยแย่ใช่นิดเดียวเองแค่นี้เองใช่ไหมความหมายของ21ของคุณจุรินเนี่ยคือคุณจะมีความสำเร็จอยู่ในตัวเองเพราะความก้าวหน้าของคุณเกิดจากความพยายามของคุณตรงนั้นแต่กว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายอย่างที่คุณต้องการคุณจะเหนื่อยอย่างแสนสาหัสเพราะฉะนั้นอ้วนให้กำลังใจสู้ต่อไปตรงนั้นและอย่างหนึ่งนะครับขอให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนเรื่องปวดหัวข้างเดียวโรคผิวหนังตรงนี้มันจะมีอยู่เสมอเพราะเกิดจากความเครียดกับ2หมายเลขใช่ค่ะคือ37กับ27ที่บอกไปตรงนั้นที่ดีอย่างนึงเนี่ยเริ่มต้นเลยเดี๋ยวนี้เลยหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วก็ทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องถึงขนาดที่ว่าคุณจะต้องเป็นอรหันต์นะคะก็เพียงแต่ว่ารู้ว่าคุณกำลังทำอะไรจ้ะตรงนั้นให้ได้ทุกขณะจิตจากอิสลามเนี่ยการละหมาดก็คือเป็นการทำสมาธินั่นเองใช่จ้ะวันละ5เวลาเนี่ยก็คือก็ทั้งวันเหมือนกันนั่นแหละใช่ตรงนั้นนะโดยภาพรวมแล้วของคุณจุรินเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะติดลบเลยนะคะถ้าเบอร์แล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่คิดมากเก็บกดอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องดูแลคนอื่นตลอดชีวิตเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องไปดูแลแต่มันเหมือนกลายไปว่าคุณต้องไปแบกภาระอย่างตรงนี้เพราะฉะนั้นให้รู้จักปล่อยวางมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าแบกไว้มันจะหนักใช่ลองหาเบอร์เมย์เสริมขึ้นมาเผื่อคุณจะดีขึ้นอันนี้เป็นความช่วยบุคคลนะครับไม่ได้หมายว่ามีแล้วจะต้องเหมือนกันทุกคนนะครับโอเคนะครับวันนี้ครบถ้วนสำหรับเบอร์โทรศัพท์6ท่านค่ะสัปดาห์นี้ตอบครบทะเบียนรถทะเบียนรถเลยใช่ไหมครับตรงนี้ครับ
โอเคได้ครับเดี๋ยวดูให้เลยนะครับ DSM เข้ามารบกวนดูเลขที่ห้องให้หน่อยนะคะ406คุณเกษณีนะครับตอนนี้มาพักรับชมแต่สิ่งที่ดีๆสักครู่ครับเป็นมนุษย์ป้ากินไรลูกวันนี้มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแล้วถูกและดีอ่ะมีมั้ยของแถมมันไม่มีหรอกเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยคุณค่ะอย่าลืมนะครับ SS เข้ามาร่วมพูดคุยกันครับกับอ้วนบางปลาได้เดี๋ยวบางทีตรงนั้นนะครับ4642828ค่ะใช่ครับ SS หรือว่าโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่1806945145ครับผมแล้ว02นะครับ02 942 3319 02 942 3319ดูเหมือนหุ่นยนต์เลยมั้งใช่ครับตรงนั้นอ่ะตรงนี้มานะครับตรงนี้มาเขาเรียกว่ารบกวนดูเบอร์ห้องให้หน่อยก็คือเลข10ตรงนี้นะครับคือ406ถามว่าคือเลขนี้คือจะเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆคนที่อยู่อาศัยในบ้านตรงนี้นะครับคือขอให้คุณเนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะหน้าห้องตรง
งนี้นะครับคือให้สะอาดสะอ้านกว้างแล้วก็พยายามหาสิ่งที่เขาเรียกอะไรนะเป็นต้นไม้เล็กๆก็ได้หรือว่าเป็นเนินอะไรนิดๆเล็กๆน้อยๆก็ได้เอามาเสริมหน้าห้องจะทำให้คุณมีเสน่ห์อยู่พอสมควรและบ้านหน้าห้องนั้นน่าอยู่มากตรงนี้นะครับเพราะว่าจะทำให้ห้องคุณโดดเด่นและคนในบ้านนะใกล้ไหนมาไหนจะโดดเด่นแล้วมีเสน่ห์ครับสำหรับคุณเกษีนะครับไอ้คุณใช่ไหมครับคุณเกษีนะครับตรงนี้นะครับมามีอีกท่านหนึ่งคือเข้ามาครับส่งเขาเรียกกันนะรับชมทางเพจนะครับชื่อคุณอัมพันธ์ถาวงนะครับมาจากลำปางเลยนะครับคุณอัมพันธ์มาจากลำปางถามว่าบ้านเลขที่430ดีไหมครับตรงนี้นะครับช่วยบอกนิดหนึ่งนะครับของคุณคุณอัมพันธ์นะครับคุณอัมพันธ์นะครับรับชมได้ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับโอเคฉะนั้นแต่ตรงนี้นะครับคุณที่อยู่เขาเรียกว่าบ้านเลขที่นี้ว่าถามว่าบ้านเลขที่นี้เป็นอย่างไรนะครับคือขออยากให้มีของที่มีสิ่งของที่หมดอายุหรือสิ่งของที่ว่ามันเก่าๆที่เราไม่อยากใช้เนี่ยให้ออกนอกบ้านซะเพราะมันจะทำให้บ้านของคุณไม่ค่อยมีสง่าราศีแล้วคุณจะเป็นคนที่อมทุกข์เพราะอาชีพการงานหน้าที่การงานของคุณจะเสื่อมถอยไปพร้อมกับสิ่งของที่มีของที่หมดอายุอยู่ในบ้านด้วยนะครับตรงนั้นทำบ้านให้โล่งให้สะอาดปลูกต้นไม้เล็กๆให้ต่ำกว่าขอบหน้าต่างไว้นิดนึงนะครับนะสดๆหรือว่าในโต๊ะทำงานหาต้นไม้เล็กๆประดับประดาไว้ตรงนั้นนิดนึงฉันปลูกไว้10ไร่ค่ะปลูกไว้10ไร่เลยเหรอค่ะตรงนั้นนะมันจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณสดชื่นและของที่ไม่ดีเอาออกไปทิ้งซะจะทำให้มันดีขึ้นหลังออฟฟิศฉันนะคะ10ไร่ก็คุณตาเขาให้มาไว้นะคะดิฉันปลูกไว้10ไร่ร่มรื่นมากค่ะผลมันก็ออกผลนะคะทางมะม่วงทางกล้วยเนี่ยคุณแม่ก็มาขายถูกๆหน้าบ้านถูกไหมคะตรงนั้นนะดิฉันทุกวันพระก็มีดอกบัวขายค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะหลักใหญ่เนี่ยสำนักงานบัญชีนะคะอย่าลืมยินดีค่ะหุ้นเนี่ยไว้ใจดิฉันได้ค่ะได้จ้ะการที่เราเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคุณก็จะไม่โดนย้อนหลังใช่ครับตรงนั้นนะครับ027520521 2ค่ะโทรหาดิฉันได้นะคะดิฉันยินดีบริการเบอร์มือถือด้วยนะ0615932442อย่าลืมครับติดอย่าลืมบัญชีนะครับก็ท่านผู้ชมอย่าลืมติชมรายการของเราก็ SMS มาได้ที่4642828นะครับหรือโทรมาที่029423498ได้นะครับคุณอุไรนิดนึงค่ะคุณเลขทะเบียนรถ8002นะคะผลรวม10เลขตัวเดียว1ค่ะทะเบียนรถของคุณอุไรค่ะอ๋อคุณเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดนะครับแล้วเป็นคนที่แบบประเภทที่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะวู่วามใจร้อนไม่ได้อย่างใจแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะเป็นคนหงุดหงิดเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนี่นะครับไม่ดีค่ะเพราะว่าถนนเนี่ยคุณไม่ได้ใช้คนเดียวนะคะใช่ครับตรงนั้นนะครับเพื่อนร่วมทางเนี่ยถ้าสี่เลนก็รถสี่คันใช่ครับรถคันหน้ารถคันข้างหลัง อยู่ดีๆมันก็โดดข้ามเลนมาฝากฝั่งโน้นมาใช่ใช่เลยนะคะตรงนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องมีสติใจเย็นมาท่านที่2เลยค่ะคุณจรูนค่ะคุณจรูนผลรวมเนี่ยเลขตัวเดียวเนี่ย6ผลรวม24ทะเบียนรถ5478เป็นคนค่อนข้างที่ใจร้อนวู่วามแล้วคุณจะสมองคุณจะคิดแต่เรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาแต่ทะเบียนรถคันนี้จะนำพาคุณไปหาความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องทำมาหากินถามจริงเหรอคุณไม่เคยคิดเรื่องเงินเหรออ๋อสมองบางครั้งไม่ได้คิดเรื่องเงินแต่คิดเรื่องผู้ชายค่ะดีใจไหมคะถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันมีอยู่เพลงนึงค่ะเขาเรียกว่านึกถึงหน้าพ่อแม่เธอเอาไว้พวกเวลาสอนวัยรุ่นนี่อีนี่ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาอ๋อไม่ใช่ค่ะฉันคิดถึงล่าลูกเมียคุณบ้าง พูดอะไรออกไปเนี่ย ต่อมาท่านที่3เลยตรงนั้นคุณจรูนนะครับคุณจรูนเลือกเลขทะเบียนรถ5478ผลรวม24เลขตัวเดียว6ค่ะคือบอกไปแล้วนะคะของคุณจรูนคุณจรูนถูกไหมว่าเป็นเลขของคนที่เกี่ยวกับเรื่องว่าธุรกิจการค้าทำมาหากินคุณจะหาเงินได้คล่องตัวแล้วก็เลขคันนี้คนทั้งใจร้อนมาคุณประนอมเลยสำหรับคุณประนอมนะครับคุณประนอมเลขทะเบียนรถ5684ผลรวม23เลขตัวเดียว5คุณเป็นคนค่อนข้างที่ชอบพูดชอบคุยช่างเจรจานะครับคุณมั่นใจว่าต้องใช้รถคันนี้แล้วคุณจะมีความสุขในการใช้รถมั่นใจมากเพราะฉะนั้น
คุณใช้ช่องทางในทางที่ดีนะครับเดินทางปลอดภัยเมาไม่ขับตรงนี้นะแล้วคุณจะทำมาหากินค่อนข้างที่จะเดินเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับเพราะทะเบียนรถของคุณตรงนี้ค่อนข้างที่จะดีใช่ครับมีเสน่ห์ด้วยให้รู้เลยว่าเป็นรถค่อนข้างมีเสน่ห์คุณพรชิตาเลยค่ะจะหมดเวลาแล้ว7060ค่ะผลรวม13เลขตัวเดียว4ค่ะอย่าเป็นคนฉลาดแกนโปงเอาตัวเองไปที่ตั้งเอาตัวเองไปที่รอดคิดถึงคนอื่นบ้างแล้วคุณจะมีเสน่ห์มากเพราะรถทะเบียนรถของคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะอย่าเห็นแก่ตัวพูดง่ายโอเคด่าท่านต่อไปเลยเหลือเวลาเหลือ2นาทีคุณคันชิตค่ะจ้ะทะเบียนรถ1285โอ้โหชีวิตของฉันเป็นคนร่าเริงสนุกสนานไม่อยากกลับบ้านได้เวลายังไม่อยากกลับเย็นสนุกสนานนึกถึงครอบครัวบ้างก็แล้วกันตรงนั้นนะฮะเพราะคุณจะสั่งสรรค์งานเลี้ยงบ่อยนึกถึงคนที่บ้านบ้างนั่งรอค่าเทอมลูกตอนนี้ลูกปิดเทอมใช่เปิดเทอมไหนค่าเทอมค่าหนังสือใช่เยอะแยะตะแปะไก่ลงจำนำร้านทองอ่ะร่ำรวยกันแล้วต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะใช่ร้านทองบางร้านนะคะอู้ร่ำรวยมากจากการรับจำนำขายฝากขายทองเพราะฉะนั้นอย่าใช้เงินจะพูดทำไมเนี่ยทองก็ทองของฉันใช่ของก็ของของฉันถูกไหมอีกอย่างนึงพ่อแม่ฉันก็สอนมาดีว่าเป็นคนดีนะคะห้ามใช้กำลังนะคะแต่ถ้าคนที่อยู่ด้วยพูดไม่ฟังก็ใช้ปืนพูดแทนเลยฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วครับใกล้อย่าเป็นว่าที่ด็อกเตอร์เพราะจะพองคงนุชเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยปีเมื่อไม่กี่เดือนนี้จ้าด็อกเตอร์ยิงด็อกเตอร์ตายตรงนั้นนะครับตอนนี้เราหาสาระเราครบถ้วนแล้วนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยใช่ไหมคะตรงนั้นนะคะโอเคถ้าเกิดว่าว่านอกลู่นอกทางเนื้อหาเป็นนี้ก็คือขออภัยด้วยแล้วถ้าพูดจาไม่สุภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วไหนสอนบอกคนอื่นเขาว่าให้คิดพูดก่อนคิดพูดก่อนคิดต้องคิดก่อนพูดโอเคนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจถ้าใครกดไลค์กดแชร์นะอ้วนจะแช่งให้ถูกหวย100ล้านบาทติดต่อกัน10งวดต้องขอบพระคุณที่ท่านผู้ชมที่อดทนดูเรามานะคะใช่ไหมคะแล้วถ้าคนไหนไม่กดไลค์กดแชร์อ้วนจะแช่งให้ถูก2ตัวล่าง10งวดเหมือนกันเลือกเอาจะเอา100ล้านหรือจะเอา2ตัวล่างนะครับตรงนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าติดตามชมรายการลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตอนค่ะดิฉันอยากรวยทางลัดฉันน่ะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนฉันก็มานะซื้อเหมือนทุกงวดทุกงวดเนี่ยค่ะงวดนี้เอาไปเลย7576ลองดู475 476ลองดูอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะตรงนั้นมีรถอยากขายรถมีบ้านอยากขายบ้านแค่10 20พอเล่นสนุกสนานตรงนั้นโอเคนะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะครับถ้าสิ่งใดที่ไม่คู่ควรหรือพูดจาไม่สุภาพอ้วนต้องขออภัยได้เป็นอย่างยิ่งนะครับตรงนั้นเราอย่าลืมมาพบกันสัปดาห์หน้ากับรายการยูนัมเบอร์และศาสตร์ตัวเลขกับอ้วนมาปาและเดียวบางพีสัปดาห์นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ